ื่อมีคำถามว่าคนอยู่ป่าอย่างไรหรือป่าจึงจะสวยงามท่านตอบได้หรือยังคะการมาอยู่ในป่าเคารพธรรมชาติเคารพธรรมชาติภายในใจของเราเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตจนละความยึดมั่นถือมั่นว่าป่านี้เป็นของฉันไม่มีใครยิ่งใหญ่เลยค่ะทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในป่านี้มันสำคัญที่ทุกชีวิตเห็นคุณค่าในตัวเองและอยู่อย่างพึ่งพิงอิงอาศัยนี่คือคุณค่าค่ะใครใหญ่กว่าใครมันก็แค่ราคาเท่านั้นเองค่ะแต่การเห็นคุณค่าของตัวเองแม้แต่มดเล็กๆใบไม้เล็กๆเปลือกหอยเล็กๆในทุกความเล็กๆงดงามค่ะในทุกชีวิตที่เห็นคุณค่าในตัวเองกับเรื่องเล็กๆและไม่ยอมจำนนไม่ว่าโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงแล้วเวียงอย่างรุนแรงอย่างไรแต่คุณค่าในตัวตนของเราที่เคารพชีวิตได้เล็กแต่ลึกกลับกลายเป็นความเติบโตและงอกงามค่ะเดินป่าแล้วสำรวจใจของตัวเองอย่าให้รกคุณอยู่ในป่านี้คุณจะเห็นป่านี้งดงามเพราะความงอกงามและเติบโตตัวตนเล็กป่ายิ่งใหญ่งานของเราประเสริฐเพราะเรามาเพื่อให้ไม่ได้มาเพื่อเอามีจิตที่คิดจะให้ที่เบามีความสุขที่ได้เดินป่าอย่างเบาๆเบากายเบาใจร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant